บักกะบูดอททีวีที่นี่วันนี้เพราะฉะนั้นขอเสียงกรี๊ดอีกทีวันนี้เราจะมา
ฟินไปด้วยกันมีความสุขไปด้วยกันกับ G Friend นะครับผมเจมี่เจริญแซ่จูและวันนี้มีพี่ยูนะครับจะมาเป็นล่ามให้กับเราในวันนี้ด้วยครับเอาล่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้เราจะมาเริ่มกันตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจากครูดีเจเฮ้ยพี่ถึงชักใครอะสาวๆพร้อมไหมฮะจุ๊บบี้ได้ชั้นไหนอะจุ๊บบี้เราให้สาวๆนั่งกันก่อนเราทักทายกันสิครับเด้น่ารักสดใสเหมาะกับคำว่าตะมุตะมิที่สุดแล้วนะครับผมดาวชิโกกัมจิคาชิโกเกียวชิตาโกขอบคุณครับมาได้ข่าวว่านี่คือครั้งแรกเลยที่ได้มาที่ประเทศไทยด้วยแล้วก็ได้มาจัดแฟนมีตติ้งที่นี่ด้วยรู้สึกยังไงกันบ้างครับวันนี้วันนี้ที่ประเทศไทยชอบแฟนมีตติ้งชิโกชอบทำมูนิชิโกหกสิบสองกันเป็นต่อเสียง저희가드디어태국팬여러분들을처음으로이렇게만나뵙게됐는데요우선리허설할때부터밖에서부터에너지가너무느껴졌어요여러분들응원소리때문에그래서오늘저희가더에너지를받고갈것같고좋은추억을만들었으면좋겠습니다ก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างแรกก่อนนะครับแล้วก็ในขณะที่ซ้อมเนี่ยรับรู้ได้ถึงพลังงานที่อยู่ภายนอกเพราะว่าได้ยินเสียงกรี๊ดให้กำลังใจตั้งแต่ภายนอกแล้วเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นหวังว่าเวลาจากนี้ไปจะเป็นเวลาที่เราสนุกและมีความทรงจำที่ดีไปร่วมกันครับแน่นอนที่สุดเลยครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันตอนแถลงข่าวคือเราได้รับรู้ข้อมูลเดียวกันก็คือว่า G Friends เนี่ยนี่คือครั้งแรกของเขาแต่ว่าจริงๆแล้วมีหนึ่งในสมาชิกที่เคยมาเมืองไทยมาแล้วใช่ไหมครับ사실은멤버분들중에한분이그태국방문하셨다고들었어요네아제가7살때처음으로태국에와봤는데코끼리도많이구경을해보고또맛있는것도많이먹고코코넛을굉장히많이먹고갔던기억이있습니다ก็ยูจูตอบว่าจริงๆก็เคยมาตอนเด็กๆยูจูนี่แหละคือมาแล้วใช่มาตอนเด็กๆแล้วก็มีความทรงจำว่าได้ขี่ช้างแล้วก็ได้ทานอาหารอร่อยแล้วก็รวมถึงทานอะไรนะโคโคนัทมะพร้าวเยอะมากมะพร้าวชอบไหมครับกินมะพร้าวแล้วยูจูชอบไหมครับยูจูชิ저기แค่โคโคนัท좋아하세요어 I really love it คนที่นั่งอยู่ที่นี่เป็นเจ้าของสวนมะพร้าวทั้งนั้นเลย여기계신분들이전부다코코넛저기그농장주인들이세요 I love buddy more ไหนๆก็มาถึงเมืองไทยแล้วมีที่ไหนไหมครับที่อยากจะไปมากๆหรือว่ามีอาหารอะไรไหมครับที่อยากจะกินเลยเกินลองบอกแฟนๆสักนิดหนึ่งที่กูเกอโอชิงคิมเอ้꼭가보고싶은곳이라든지아니면꼭먹어보고싶은음식이있다면무엇이될까요저는똥냥꿍이랑소금을먹어보고싶어요อยากลองอึนฮาบอกว่าอยากลองทานต้มยำกุ้งและส้มตำเคยกินไหมดูเชื่อผู้ชมสิยะโอ้ผมชอบคือ되게맛있다는얘기만들어가지고ยากลองกินมากเลยครับยังไม่เคยกินเลยถ้าบุญต้องผมบอกผมชมแล้วยังเลยครับเป็นคนกินเผ็ดไหมครับเผ็ดก็ดูชิสุอีกเสียเนี่ยเมนูก็ชอบชอบครับโอ้สบายอะครับเนี่ยสบายกินเผ็ดเก่งๆแบบนี้นะครับคนไทยชอบมาก매운걸잘먹는사람을태국사람들이좋아해요 G-Friend ชอบกินเผ็ดชอบทุกคนเลยดีชอบกินเผ็ดนี่เป็นเรื่องที่ดีคนอื่นแล้วครับมีใครอยากกินอะไรอยากไปเที่ยวไหนบ้างหรือ다른분들은뭐드시고싶은거라든지아니면가보고싶은곳이라든지악어농장가보고싶어요อยากไปต้องบอกว่าอยากไปฟาร์มจระเข้ครับ진짜จริงจริงจริงจังทำไมถึงอยากไปฟาร์มจระเข้มาก왜악어농장가보실래요โอ้악어농장은되게생소해가지고어떤곳인지너무궁금해요มันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับดิฉันมากค่ะอยากจะไปดูบ้างเลยค่ะเฮ้ยอันนี้ผมแปลตรงๆเลยนะที่เกาหลีนี่ไม่มีฟาร์ม한국에는악어농장이없나요네ไม่มีมันเด้บอกเขาหน่อยครับว่าคนไทยเราเห็นจระเข้มาตั้งแต่เดินได้เลยครับแค่กูแค่กูกินเดินขี่ขอรึมาบุตรทักที่ชอบบุตรอาบุตรมาจู๋จริงจริงเฉยอาบุตรเป็นจริงแค่สมมติตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นจระเข้ตัวเป็นๆเลยครับใครอาสาพาไปยกมือเลยครับอาบุตรจังโลโอชาไปปุ่นกัดชิกายไปด้วยกันค่ะ
บอกสมมติไม่ต้องห่วงนะครับจระเข้เมืองไทยไปที่ไหนก็เจอครับเจ้ามาเนี่ยแท้กูก็어디를가든악어는꼭있습니다아진짜요지금악어어딨나요동이미미하자케동이미동이미에케이메가보ไม่มีไม่มีแต่อย่างนี้แต่อย่างนี้ขออีกสักหนึ่งคนแล้วกันครับมีใครอยากกินอะไรไหมอยากเพิ่มท่านพูดมาต่อไปเกี่ยว혹시드시고싶은것이라든지아니면가보가보고싶은곳저희멤버들하고다같이야시장을가보고싶어요아야시장야즈바이나이바자나이바자เดี๋ยววันนี้วันสาวจะรู้จักก็ได้นะบอกเขาว่าคืนวันศุกร์กับคืนวันเสาร์เนี่ยที่แบบว่าเป็นไนท์บาซ่าแล้วก็ฮิตกันมากๆจะมีอยู่สองที่ก็คือมีเจเจกรีนกับตลาดนัดสวนรถไฟคือ태국에유명한그나이트바자가그러니까야시장이두군데가있어요특히금요일밤토요일밤에하는데ที่ไหนนะJJ Green JJ Green นี่แหละกับตลาดนัดสวนรถไฟคือดาวเนี่ยเทรดมาร์เก็ตนะเทรดมาร์เก็ตมีติ้งคือบอกอีสเตอร์ยืนกิจช่าที่เขาเรียกกิจช่ากิจช่าบอกก็นั่นคือยาเสพติดเนี่ยครับบอกเขาว่าให้จำสองชื่อนี้ไว้แล้วถ้าเกิดเสร็จงานคืนนี้แล้วมีเวลาให้ทีมงานพาไปอีทูโบเซ่ก็เขียนข้าศึกโบ้ขึ้นหน้าโบ้ทีมจากที่ทีมดีละแท้แท้ดีละแท้ก็เขียนมาแล้วได้ไปแน่ไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้ทีมงานของเราชื่อว่าเดียบัตตี้นะครับมีอะไรก็ถึงบัตตี้ชาวไทยที่นั่งอยู่ที่นี่แต่เพลงแรกที่เปิดตัวมานี่ถือว่าน่ารักมากอยากพูดติดเพลงแรกหน่อยว่าเกี่ยวกับเดียบัตตี้โอ้โหเนี่ยแฟนมิทติ้งคือชื่อเขาจะเดียบัตตี้우리เบอร์ดิลด์ดูรู้วิฮันนี่นั่นที่ชินเด้첫곡으로시작했는데그첫곡에대해서좀말씀해주실래요네Our opening song was Dear But opening song for Dear Buddy was classic our double song. Its lyrics telling about us and it's a very beautiful song and I'm very glad to sing this song with you guys. Yes. Yeah. Yeah. You just do smart. Yeah. ไม่ต้องแปลนะครับคือไม่ได้เตรียมมาแบบนี้แต่เชื่อว่าทุกคนเข้าใจดี MC는 못 알아들었지만 여기 계신 버디 분들은 다 이해하셨을 거라고 믿습니다 เอาละครับ วันนี้เราจะมีเรื่องพูดคุยอีกเยอะมาก แต่ตอนนี้เรามาเล่นเกมกันก่อนดีกว่า 오늘 할 아주 많은 얘기를 할 텐데 우선 게임부터 할까요? 네 สาวสาวพร้อมจะเล่นเกมไหมครับ? 게임할 준비 되셨나요? 네 ถ้าพร้อมเล่นเกมแล้วกติกาของเราเป็นแบบนี้ ก่อนอื่นเลยนะครับ เราจะต้องแบ่งการเล่นเกมออกเป็น2ทีมซึ่งการเล่นเกม2ทีมนั้นเราจะสาวแบ่งกันโดยมีวิธีการยังไงก็อยู่ที่สาวๆได้เลย두팀으로나눠야되는데어떻게나누실래요저희가또시간을달려서라는활동때그교복의상중에넥타이와리본으로팀을나눴었었는데그렇게오늘도리본파넥타이파아แต่ก่อนเนี่ยที่รายการช่วงของ시간을달려서นะครับก็ได้มีการแต่งชุดนักเรียนแล้วก็แบ่งเป็น2คอนเซ็ปต์ก็คือชุดนักเรียนที่ใส่เนคไทกับชุดนักเรียนที่ใส่ลิปปิ้นเพราะฉะนั้นจะขอแบ่งเป็นอย่างนั้นละกันงั้นทีมเนคไทกับทีมลิปปิ้นนะครับผมลิปปิ้นลิปปิ้นเน่ที่เขาเรียกลิโบนหรือลิปปิ้นนี่เราเรียกลิปปิ้นลิปปิ้นเพราะว่าเกาหลีเรียกลิปปิ้นว่าลิปบนลิปบนอะไรนะลิปบน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 เนคไทลิปปิ้นลิปบนลิปปิ้นเราเรียกสีนะลิปบิดลิปบิด right yeah แบ่งกันนะครับทีมเน็กไททีมลิปบิดครับนัดเกี่ยวนัดเกี่ยวทีมเลยโอเคเอาเปลี่ยนที่กันซะหน่อยนี่คือทีมลิปบิดอีกคนลิปบิดลิปบิดลิปลิปบิดฮะบิดบิดอันนี้คือทีมเน็กไท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 สำเนียงเมื่อกี้คือไทยมากๆอาการ발음이완전타이그리시였어요넥타이